สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันจันทร์ที่24เมษายน2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันนิลยาตรีวรวัฒน์นะคะเราก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงความก้าวหน้าต่างๆมาฝากกันนะคะแน่นอนค่ะในช่วงของ News Update วันนี้เริ่มต้นในวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะนำคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามความร่วมมือกันที่น่าสนใจระหว่าง2ประเทศระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นสักขีพยานความร่วมมือกันทางด้านดาราศาสตร์ระหว่างไทยและจีนเดี๋ยวมาติดตามในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับทั้ง2ประเทศนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะรวมไปถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้มีการเชิญกว่า80ภาคเอกชนค่ะระดมสมองเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนางานวิจัยแล้วก็งานนวัตกรรมของชาติเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็ได้นะคะเป็นประธานในการเปิดงานค่ะในพิธีประกาศผู้ชนะนะคะการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2017ค่ะซึ่งก็มาดูกันนะคะว่าจะมีเด็กเก่งจากที่ไหนนะคะที่ได้รางวัลไปบ้างส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์พาร์คนะคะก็ได้จับมือกันค่ะกับผู้จัดงาน Communic Asia นะคะก็ปี2017ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเขาเรียกว่านำสตาร์ทอัพนะคะ IT ของไทยเนี่ยเข้ามาโชว์ศักยภาพในเวทีระดับโลกค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงนี้นะคะกับ News Update ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติจีนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยท่านรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติท่านได้เปิดเผยนะคะว่าในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง11เมษายนที่ผ่านมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์ระหว่างไทยและจีนจำนวน2ฉบับได้แก่ฉบับที่1ว่าด้วยความร่วมมือทางดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติจีนและฉบับที่2ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับทางสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งที่41ทรงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผลักดันให้มิตรภาพระหว่างไทยและจีนในหลากหลายด้านให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยังเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆระดับโลกหลากหลายโครงการโดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2560ณศูนย์ควบคุมกลางของโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์นครกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฝ่ายไทยและศาสตราจารย์เย่นจุ้นผู้อำนวยการหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติจีนซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายที่ความร่วมมือกันทางด้านดาราศาสตร์แสงและดาราศาสตร์วิทยุทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรการฝึกอบรมและการทำวิจัยร่วมกันในส่วนของพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนที่ร่วมกับทางสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดขึ้นเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2560ณสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกันทางด้านการวิจัยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองทางฟิสิกส์พลังงานสูงเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ได้แก่การเข้าร่วมโครงการทดลองด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคที่มีชื่อว่าเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนหรือจูโนซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกันของหลากหลายประเทศโดยในปัจจุบันนั้นมีสมาชิกทั้งหมด71หน่วยงานจาก16ประเทศไม่ว่าจะเป็นในทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นับได้ว่าประเทศไทยนั้นมีความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ร่วมกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นเวลาหลายสิบปีโดยที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีความร่วมมือกันกับหน่วยงานดาราศาสตร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่หอดูดาวยูนนานสถาบันวิจัยขั้วโลกเป็นต้นค่ะค่ะซึ่งความร่วมมือกันครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มหาศาลนะคะสำหรับทั้งเยาวชนของไทยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศนะคะเพราะว่าจะได้ร่วมมือกันแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะได้เรียนรู้แล้วที่สำคัญจะได้เพิ่มศักยภาพใช่ค่ะศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้ยิ่งเติบโตไปอีกเรื่อยๆด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของด้านดาราศาสตร์ค่ะใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจค่ะเมื่อวันที่20เมษายน2560ที่ผ่านมานะคะที่สำนักงาน Microsoft ประเทศไทยค่ะที่อาคาร CRC Tower All Season Place นะคะท่านดร.อัชกาศรีบุญเรืองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมาเป็นประธานเปิดงานค่ะพิธีประกาศรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2017นะคะซึ่งก็ถูกจัดขึ้นค่ะภายใต้ Microsoft Thailand ในทีม Student in STEM ค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นการจัดงานเพื่อตอกย้ำความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะและเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ได้ตระหนักดีค่ะถึงความสำคัญของสาขาวิชาสเต็มศึกษานะคะแล้วก็มีความยินดีค่ะที่จะเห็น Microsoft นะคะได้เล็งเห็นสิ่งนี้ว่าสำคัญเหมือนกันด้วยค่ะก็ต้องการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเยาวชนไทยนะคะซึ่งปีนี้ค่ะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่15แล้วนะคะโดยเยาวชนไทยค่ะสามารถแสดงศักยภาพให้ไปปรากฏบนเวทีโลกได้แล้วก็นำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศนะคะด้วยการคว้าแชมป์โลกมาครองถึง4สมัยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากนะคะและการแข่งขัน Imagine Cup นี้ค่ะก็จะเป็นเวทีนะคะที่ให้เยาวชนแสดงออกถึงความสามารถเชิงนวัตกรรมที่จะเข้ากับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีแล้วก็ยิ่งผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศไทยได้ยั่งยืนมั่งคั่งแล้วก็เติบโตต่อไปนั่นเองนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะผลงานของทีม Wales ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำเสนออุปกรณ์ IoT แบบพกพานะคะที่จะมาช่วยสร้างการทดสอบในเชิงคลินิกของเลือดแล้วก็ส่งผลไปอย่างแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์ต่อไปค่ะโดยการพัฒนาในครั้งนี้นะคะถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้วัตถุประสงค์ที่อยากจะยกระดับการสื่อสารแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องการทำงานให้กับเครือข่ายอาสาสมัครแล้วก็สถานีอนามัยท้องถิ่นต่อไปใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าน้องทีมนี้นะคะมาจากนี่ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็ได้รับชัยชนะนะคะท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นเลยหลังจากที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะ7ทีมสุดท้ายแล้วก็นะคะจากทีมนั้นนะคะก็เข้ารอบมาแข่งขันเนี่ยคือบอกว่า
7ทีมจาก100กว่าทีมทั่วโลกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเด็กไทยเราก็เก่งจริงๆแล้วก็ต้องชื่นชมในส่วนของไอเดียนะคะดูจากเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของน้องๆแล้วเนี่ยจะเป็นการช่วยแล้วก็เอื้ออำนวยสำหรับการแพทย์ที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลให้สามารถดำเนินงานทางด้านงานอนามัยให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะคะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะเมื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำการมอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทน.นะคะทำหน้าที่ในการดำเนินการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะโดยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการเชิญหน่วยงานภาคเอกชนกว่า80หน่วยงานด้วยกันนะคะรวมไปถึงในส่วนของภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องระดมสมองแล้วก็ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยแล้วก็งานนวัตกรรมหวังอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการตอบโจทย์ให้กับภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของประเทศใน10กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะโดยจะมีการแบ่งการประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยค่ะเพื่อร่วมกันนำเสนอรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีการอภิปรายภาพรวมของการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศในระยะเวลา5ปี10ปีและ20ปีพร้อมกันนี้ก็จะมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการที่จะร่วมกันระดมความคิดเห็นนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น4ส่วนหลักด้วยกันค่ะในส่วนแรกนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนที่2จะว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่เป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรมไทยในส่วนที่3ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยและส่วนสุดท้ายส่วนที่4นั้นว่าด้วยเรื่องของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำมาตอบโจทย์ของระบบอุตสาหกรรมไทยค่ะซึ่งสำหรับภาคเอกชนที่ตอบรับเข้าร่วมกว่า80หน่วยงานในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความเชื่อมั่นว่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยจะมี5กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมนะคะที่มีศักยภาพอยู่แล้วค่ะได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มรายได้ดีและก็รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทั้งหมดนี้นะคะก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตโดยการลงทุนชนิดนี้ก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ในลักษณะของการต่อยอดค่ะและอีก5กลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิตอลและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเรามีเสียงสัมภาษณ์ของ2ท่านที่จะมาพูดคุยให้สัมภาษณ์ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองต่อด้วยท่านดร.กิติพงษ์พร้อมวงศ์นะคะท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติค่ะการที่ทำและวิจัยแล้วเนี่ยสามารถที่จะช่วยในภาคเอกชนไม่ว่าจะในเรื่องของการทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดรายได้หรือรวมไปจนถึงการวิจัยเพื่อที่จะลดต้นทุนนะกระบวนการในกระบวนการผลิตต่างๆนี้เป็นต้นหรือเอาวัตถุดิบนะมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นให้มีมูลค่ามากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการด้วยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องดูว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมีโจทย์อะไรบ้างนะคะสวทน.ก็ได้ทำกันบ้างนะครับโดยมีการประชุมโฟกัสกรุ๊ปของกลุ่มย่อยๆพวกนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เราเอาตรงนี้มาเพื่อให้ภาคเอกชนช่วยยืนยันว่านี่คือชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของแม้แต่กลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่ท่านรัฐมนตรียกตัวอย่างเนี่ยจริงๆความต้องการทางด้านนวัตกรรมเยอะมากเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีที่จะมาซัพพอร์ตนะเรื่องโลจิสติกในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับหรือระบบการท่องเที่ยวต่างๆนะครับระบบการจองนะครับโรงแรมนะครับไปจนถึงเทคโนโลยีประเภทที่เกี่ยวข้องกับการโอเปเรตตัวโรงแรมครับ
นั่นก็เป็นเพราะว่านวัตกรรมอุตสาหกรรมแบบเดิมเนี่ยก็มีขีดความสามารถในการที่จะขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอฉะนั้นก็เลยต้องควบคู่กันไปนะคะกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะคะซึ่งนั่นก็จะช่วยยิ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชากรบอกแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยก็จะเพิ่มได้นะคะ70%จากเป้าหมายส่วนอีก30%เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในโลกอนาคตที่จะมาควบคู่กันไปนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะก็จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทยค่ะที่ก็มุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะคะให้กลายมาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ดังนั้นค่ะก็เลยมุ่งเน้นนะคะการพัฒนาไปสู่ดิจิตอลไทยแลนด์ในด้านต่างๆด้วยนั่นเองนั่นค่ะเมื่อวันที่20เมษายน2560ที่ผ่านมานะคะทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะก็จะนำตัวแทนนักพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะ IT แล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆของประเทศไทยนะคะมาเข้าร่วมกันในงาน Communique Asia 2017ค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมด้านไอทีที่ถือว่าเป็นด้านที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วนะคะจัดที่สิงคโปร์ค่ะในวันที่23ถึง25พฤษภาคมนี้ค่ะโดยพาวิเลียนของไทยนะคะแน่นอนว่าจะนำเสนอผลงานนะคะของนักพัฒนาสื่อสารค่ะก็จะมีทั้งหมด16องค์กรจากประเทศไทยนะคะมาร่วมในงาน Communique Asia 2017ในครั้งนี้ด้วยค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากคุณเฉลิมพลตู้จินดาผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยกล่าวถึงเรื่องนี้มาฝากค่ะสิ่งสำคัญที่เราต้องการจะเห็นก็คือว่าจบแล้วนี่เนี่ยผู้ประกอบการที่ออกจากไปในพาวิเลียนไทยเนี่ยสามารถที่จะขยายตลาดได้นะทั้งไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนเอเชียหรือว่าในประเทศไทยเองนะครับเพราะว่าคนที่เดินในงานนี้เนี่ยก็มีทั้งคนในประเทศไทยที่ไปเดินเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วคนในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดเซลล์บางส่วนก็มาจากบริษัทประเทศไทยที่ไปเห็นแล้วก็สนใจเพราะว่าการสปอร์ตง่ายซึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะสำหรับประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานลักษณะแบบนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เรียกว่าเป็นประจำทุกๆปีด้วยนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยนั้นณขณะนี้เริ่มมีการขยายตัวแล้วค่ะออกไปยังพรมแดนของประเทศ Communique Asia นะคะจึงถือว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถก้าวไปสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และนำไปสู่การเติบโตการยอมรับและการนำเทคโนโลยีของไทยไปใช้เมื่อมีการสร้างความเชื่อมั่นมากๆจากการประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็จะทำให้กลุ่มผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่สนใจรอบบ้านรอบประเทศไทยของเรานั้นหันมาสนใจในเทคโนโลยีของบ้านเราบ้างแหละค่ะก็ถือว่าเป็นความน่ายินดีนะคะที่ไทยกำลังพยายามจะพัฒนาเรื่องของคุณภาพต่างๆให้ดำเนินงานได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือ4ประเด็น4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ News Update ค่ะพักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของแวดวงทางการศึกษากับ STEM Education สักครู่เดียวค่ะ